สวัสดีครับอีก1คันและ1รุ่นนะครับที่มีปัญหาในเรื่องของระบบไฟหน้า2สว่างไม่เพียงพอวันนี้เป็นรถ Toyota Yaris นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับวันนี้ได้ติดตั้งชุดควบคุมแสงนะครับเป็นแบรนด์ Warp รุ่น The Look นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าความสวยงามของแบรนด์พรีเมียมตัวเนี้ยจะสวยงามเท่าไหร่และส่องสว่างได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปทดสอบบนท้องถนนกันจริงๆเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเทสบนท้องถนนจริงๆกันนะครับว่าแสงไฟจะเป็นอย่างไรนะครับเปิดดูนะฮะม่านคัตออฟนะฮะเห็นไหมม่านคัตออฟของวาร์ปนะครับจะเป็นจะคมชัดมากนะฮะและแสงจะส่องลงพื้นนะฮะเห็นไหมเอาโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันสังเกตนะฮะดูลำแสงนะครับลำแสงจะสาดลงพื้นนะครับพุ่งตรงลงพื้นนะฮะเห็นไหมนะครับเดี๋ยวให้ดูลำแสงนะครับลำแสงชัดๆนี่ครับปิดไฟหน้าเปิดไฟหน้าสังเกตนะฮะลำแสงจะไม่แยงตารถสวนทางนะครับเห็นไหมแล้วก็ไม่เข้ากระจกมองหลังของคันหน้านะครับโอเคครับตอนนี้เราจำลองบนท้องถนนนะฮะถ้าเราเดินทางออกต่างจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของพื้นยางมอตอยนะครับหรือว่าจะเป็นพื้นเศษทรายเศษกรวดนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าไฟหน้าจะสว่างเท่าไหร่เปิดไฟหน้าเนี่ยครับเห็นไหมครับว่าลำแสงนะครับจะกระทบลงพื้นนะฮะสาดลงพื้นชัดเจนมากนะครับแล้วก็เป็นระบบไบ HID ยังไงนะครับสูงต่ำอยู่ในเลนโปรเจคเตอร์เดียวกันสูงค้างต่ำดิฟไฟเนี่ยครับดิฟค้างโอเคเนี่ยครับลำแสงที่ของเดอะวาร์ปสว่างมากนะครับและก็จับพื้นถนนได้ดีนะครับสำหรับท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของไฟส่องสว่างไม่เพียงพอนะฮะก็สามารถปรึกษาได้แก้ไขได้ทุกรุ่นนะครับสว่างปลอดภัยไม่แยงตาและถูกกฎหมายครับShe's got a crazy streak. I think it was made for me. But when I try to speak, I get cut down. Well, she says I'm just not ready for these problems that I cause. And I'd be better off if I was left ignored.